ึงปลายสุดทางที่จุดนี้ก็คือสุดทางที่จะก้าวเดินผ่านสู่เส้นทางแห่งใหม่แล้วจะเรียนรู้ว่าเราแข็งแรงพอหรือมาก่อนเดินทางสู่อนาคตอันไกลอาจจะได้มองข้ามฟ้าผ่านเวหาที่อ้างว้างตื่นตะลึงกับดวงดาวจะยืนขึ้นเป่าร้องประกาศให้กองดินฟ้าว่ามนุษย์ไม่จำนนต่อชะตามาถ้าวันพรุ่งนี้ดังตะวันที่เท่าแสงทองอร่ามทำภาพวายามสว่างเกิดจากงดงามเราเป็นเพื่อนแต่งจากละครเวทีเฟมเดอะมิวสิคัลครับสวัสดีครับและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยพระอ้อมเด็กเบบี้เลิฟโตโยต้าและผลิตภัณฑ์กิฟฟาลินเฟสคอนโทรลแอปพลิเคเตอร์ค่ะมาทักทายกันทีละคนดีกว่านะครับมากันแบบแน่นเวทีเลยนะครับน้องแท็บบี้ F6 ครับสวัสดีค่ะน้องพิงค์ F5 ครับโรสจาก KPN ครับแอรี่ KPN ครับสวัสดีค่ะแล้วก็น้องแจนครับสวัสดีค่ะครับอัพคุยเลยแล้วกันฝ่ายชายนะคะไม่ต้องฝ่ายชายก่อนเราฝั่งนี้บ้านนะครับจากน้องหวายนะครับน้องหวายค่ะนัท AF ครับสวัสดีครับครับผม B KPN ครับสวัสดีครับแล้วก็ Music AF ครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงเฟมเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้ออริจินอลเนี่ยเป็นมิวสิคัลที่โด่งดังมากๆมีทั้งในแง่ของละครเวทีแล้วก็เป็นภาพยนตร์ด้วยรู้สึกไงที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับละครเวทีนี้โอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่า อย่างเฟมเดอะมิวสิคัลเนี่ยทำมาเกือบแล้วเกือบทุกภาษาค่ะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้นำเรื่องนี้มาแปลเป็นภาษาไทยทุกอย่างทั้งบทเพลงและบทละครอันนี้คือเป็นความพิเศษที่จะเกิดขึ้นเลยทราบมาว่าพอแปลเสร็จต้องส่งกลับไปให้เมืองนอกตรวจอีกทีนึงใช่ไหมคะใช่ครับมีขั้นตอนการทำงานที่แบบว่าละเอียดทีเดียวครับเพราะว่ามันเป็น
มันเกิดขึ้นที่อเมริกาใช่ป่ะครับแล้วเราก็ต้องรักษามาตรฐานสากลที่เขาสร้างมาไว้ให้ได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับเฟรมให้น้องเล่าดีกว่าค่ะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างจริงๆแล้วเฟรมต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวของเด็กๆที่ศรัทธาในความแบบว่าการแสดงออกทั้งการร้องเต้นเล่นละครเล่นดนตรีอะค่ะซึ่งในเมืองไทยเนี่ยมันก็มีหลายคนที่ยึดเรื่องพวกนี้เป็นวิชาชีพเป็นคนที่ศรัทธาในเรื่องนี้แล้วก็เลือกที่จะเข้ามาเรียนในไฮสคูลที่เกี่ยวกับมีอยู่จริงคือนิวยอร์กไฮสคูลออฟเพอร์ฟอร์มิ่งอาร์ตส์ค่ะเขาเชื่อว่าถ้าสมมติจบไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ไปเป็นดาราไปเป็นนักร้องนักแสดงที่เหมือนในหนังนะแบบนี้ตามความฝันของตัวเองด้วยการเริ่มต้นมาเรียนก่อนใช่ค่ะฟังดูแล้วน่าสนุกนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการร้องการเต้นดูหน้าจากฟังเสียงแต่ละคนก็คุ้นๆกันทั้งนั้นเลยแต่เห็นบอกว่ากว่าจะมาเล่นได้ก็ไม่ใช่เดินตรงเข้าไปแล้วก็เอาเลยต้องมีการแคสติ้งกันก่อนต้องทำอะไรยังไงบ้างครับเอาฟังถามหนุ่มๆบ้างมิวสิกต้องเขาเรียกไปแคสอะไรบ้างไปถึงเขาก็ดูหน้าก่อนครับว่าผ่านเปล่าอันนี้ผ่านเฉลยได้ก็ต้องจะบอกเลยว่าแบบโอ้โหมันเขายังไม่ทันดูหน้าเลยเขาบอกผ่านพูดเล่นนะพูดเล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องนี้คือแคสติ้งหลักๆเลยเนี่ยคือเขาจะเน้นสกิลเต้นนิดหน่อยเพราะว่าเป็นซึ่งสกิลเป็นมิวสิคอลที่ต้องเต้นเยอะสกิลมิวสิคอลที่ต้องเต้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมแคสคนแรกก็คือคนอื่นก็เลยผ่านหมดเลยแล้วเซตมาตรฐานไว้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยงี้บี้ก็สบายเลยครับถ้าเป็นเรื่องของการเต้นจริงๆก็ไม่ได้ครับเพราะว่าทำไมเหมือนว่าจะได้คือมันเต้นแจ๊สกับมันเน้นพวกบัลเล่อะไรแบบนี้มากกว่าคนละแล้วผมเป็นคนแนวกันเลยครับปกติผมแบบผมอุตส่าห์เต้นแบบแรงมากเต้นแบบสุดมากครับผมตอนนั้นล่ะคะก็ได้ทำทุกอย่างครับทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแสดงครับแต่ว่าคือแต่ละตัวมันก็จะเน้นหนักไปคนละเรื่องอย่างตัวของน้าจะเน้นหนักไปเรื่องร้องกับแสดงมากกว่าเต้นนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับอ๋อคือมันก็ต้องแล้วแต่ว่าเราจะไปสวมบทใครอะไรใช่ไหมครับผมยังไหวก็ต้องไปแคสกับเขาด้วยไหมใช่ครับแต่ว่าของหวายเนี่ยคือตอนแรกเข้าใจว่าได้รับบทเต้นด้วยแล้วตัวเองก็เป็นคนเต้นอยู่แล้วแต่ว่าปรากฏว่าเป็นการเต้นที่ต้องเป็นสตรีทดานซ์ซึ่งตัวจริงผมเต้นบัลเล่ต์กับคอนเทมพอรารีซึ่งต้องมาเรียนรู้ใหม่เช่นกันเหมือนแกล้งกันยังไงเอ๊ะแบบนี้เปล่าไม่ให้ไปเต้นด้านนู้นแล้วสาวๆครับต้องแคสอย่างแอรี่เสียงร้องนี่ชนะเลิศอยู่แล้วแล้วเราต้องไปเต้นกับเขาด้วยไหมก็แน่นอนค่ะนี้แน่นอนค่ะซึ่งหนูก็ถนัดที่สุดเลยวันแรกแบบว่าวันแรกที่แบบสองแล้วใช่อะไรอย่างนี้วันแรกนี่ซ้อมพิงกับแอนนี่แบบขาพันกันแล้วอย่างน้องแจนล่ะคะต้องไปแคสติ้งอะไรยังไงบ้างน้องแจนก็แคสเหมือนทุกคนเลยค่ะปกติเลยค่ะก็มีอ่านบทแล้วก็มีร้องค่ะแล้วก็มาเต้นค่ะเราต้องเต้นแนวไหนคะก็แนวกันเนี่ยแนวเดียวกันใช่ไหมคะแล้วโรสล่ะคะเป็นไงบ้างโรสก็รับบทเป็นบัลเล่เป็นนักบัลเล่ซึ่งชีวิตจริงไม่เคยเรียนเต้นมาเลยเลยแต่ว่าเคยมีพื้นฐานแจ๊สแล้วก็ลาตินนิดหน่อยค่ะก็เลยแบบพอแบบลื่นๆไปได้เพราะว่าพี่หวายก็เก่งบัลเล่ก็แบบช่วยแนะนำเรียกว่าเห็นถึงความทุ่มเทของน้องๆแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อพร้อมกับโชว์พิเศษด้วยห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โอเลค่ะกลับมาพูดคุยกับนักแสดงละครเวทีเรื่องเฟรมกันต่อเลยเนื่องจากเฟรมที่น้องบอกนะคะเป็นการตามล่าหาฝันของเด็กๆกลุ่มนึงน่าจะสอดคล้องกับแต่ละคนไหมว่าแต่ละคนนี่ก็เรียกได้ว่าตามล่าหาฝันกันทั้งนั้นเลยคิดว่าละครเวทีเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับตัวเองบ้างคะก็อย่างของบี้ครับคือในตัวละครเรื่องนี้อยากจะเป็นมีความฝันอยากจะเป็นเดี่ยวไมโครโฟนครับก็เหมือนบี้เนี่ยคืออยากจะเป็นนักร้องมาได้เด็กอยากขำดิตัวนี้มันตลกมากครับซึ่งตัวจริงผมแบบเป็นคนที่ไม่ตลกอ่ะโอ้ยมีจริงเลยน้องเหมือนแต่ตัวนี้มากนี่เล่นมาจากอินเนอร์เลยนะไม่มีครับเป็นคนตลกครับตลกในความแป๊กแต่ตลกใช่ไหมตลกตลกแต่แป๊กเฮฮากันแบบนี้ครับหวานคือเรื่องนี้ทำให้เราทาง KPN แล้วกับ PPF สนิทกันสนิทกันขนาดนี้แปลว่าต้องมีเรื่องเมากันเยอะเลยแล้วเปิดโอกาสให้เมาดีกว่าก็มันจะบอกเลยว่าให้เปิดโอกาสดีกว่านะครับเปิดโอกาสเดี๋ยวถามฝั่งชายหนุ่มก่อนดีกว่าให้ฝั่งชายหนุ่มก่อนพูดถึงหญิงสาวเป็นยังไงบ้างครับ
ช่วงของการซ้อมเอาตัดเอาทีละคนก็ได้เอาดีๆนะว่านัดเตรียมเรื่องมาไม่มีเฮ้ยนั่นไม่ใช่คนที่เมาครับอย่าเตรียมเมาอะไรนะสาวใครแสบใครซ่าอะไรยังไงบ้างเออใครแสบสุดใน5คนนี้แสบสุดเหรอยังไม่ค่อยเผยยังไม่ค่อยออกไลน์ออกไลน์แต่นี้เมื่อวานมีเรื่องตลกครับคือเราไปอัดเสียงกันค่ะแล้วก็ทุกคนไปที่เดียวกันหมดเลยอ่ะมีอยู่คนนึงไปอีกที่แล้วมั่นใจมากก็เขาไปถูกที่เนี่ยอยู่ท่าเอ็มเทียเตอร์แล้วเนี่ยไปที่ต้องไปดิมบอสเขาไปเอ็มเทียเตอร์อันนี้ก็ไปลงละครเลยนะทั้งที่ปกติเราก็ซ้อมดิมบอสกันอยู่แล้วก็รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ไปลงละครล้ำไปแล้วพี่อย่าว่าอย่างนี้อย่างนั้นนะไอ้วันที่เราถ่ายรูปกันอะถ่ายรูปโปรโมทอะเขานัดที่เทียเอ็มเทียเตอร์นะที่โรงละครแต่มีคนนึงไปดีมบ็อกซ์ก็เป็นการสลับกันเนี่ยก็คืออาจจะสับสนมั้งระหว่างฝั่งคือพูดง่ายๆคือเหมือนแบบออฟฟิศกับโรงละครอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องนึงเลยที่สาวๆทุกคนจะมีประสบการณ์ร่วมกันคือเราจะต่อบทแล้ววันนั้นมันมาไม่ครบอะค่ะหนูก็ต้องอ่านเป็นบทของคุณครูอะไรอย่างเงี้ยต่อให้กับบีแล้วก็จะมีในบทเนี่ยจะมีคำพูดนึงพูดคำว่าเชกสเปียร์คือเราพยายามจะอธิบายให้บีเข้าใจว่าบีเขาพูดคำว่าเชกสเปียร์ไม่ได้เราก็พยายามอธิบายว่าบีเชกสเปียร์ที่เป็นนักกวีระดับโลกเลยที่เขาเขียนโรมิโอและจูเลียตอะคำตอบของเขาเขาก็แบบอะไรคือเชกสเปียร์ไม่รู้จักเลยพอต่อบทเขาก็จะพูดว่าอุ้ยทำไมผมต้องเล่นเป็นเซ็กเช็คชัดคือเราก็พยายามเชกสเปียร์ไงนะกวีคือต่อบทมาทั้งหมด2ชั่วโมงบี้ก็พูดคำว่าเชกสเปียร์ไม่ได้จนพิงค์ไปหยิบดินสอและเขียนให้เขาเห็นว่าเนี่ยเชกสเปียร์เขียนแบบนี้อ่านออกไหมว่าโอ้ไอ้น้อเชกสเปียร์คือผมตั้งใจมากคือผมอินกับในบทมากครับคือในบทคือผมตัวละครคือเกลียดคนที่เชกสเปียร์เชกสเปียร์ถูกแล้วครับเชกสเปียร์ผมบอกก็ผมบอกแล้วว่าผมเกลียดเชกสเปียร์แล้วทุกคนก็ขำกันผมว่าขำอะไรเออผมก็ยังขำอะไรผมก็ตั้งใจพูดอย่างนี้แล้วนะอ๋อเชกสเปียร์เขาเป็นคนไต้หวันนะคะแล้วที่นู่นเขาอ่านว่าเชกสเปียร์เชกสเปียร์บีไม่ผิดชนะอ่านจริงๆไต้หวันผิดที่ผมขออีกทีนึงอะไรนะใครนะเชกสเปียร์โอ้ยเดี๋ยวเราจะเอาอย่างเงี้ยออกอากาศอะไรอย่างนั้นล่ะคะดูแบบนิ่งๆเรียบร้อยมีอะไรยังไงบ้างเขาไม่ได้ยินหรอกเมาได้จริงหรอพี่นะหรือบรรยากาศการซ้อมจะเป็นแบบมีแฟนคลับมาดูแลเขาเป็นพิเศษเราก็เลยได้อานิสงส์ในการกินขนมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ปอนเองค่ะมองขาดพอวันไหนเนี่ยที่พี่นัทคือพูดง่ายๆว่านักแสดงชายไม่มาเนี่ยนะคะก็บอกตรงๆว่านักแสดงหญิงหิวโหยก็จะมีน้ำส้มกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่แฟนคลับของฝั่งนักแสดงชายเขาจะน่ารักก็คือแบบซื้อมาเยอะๆคือเผื่อให้ทุกคนได้ทานกันทั่วหน้าครับผมนะครับเดี๋ยวโชว์ปิดท้ายก็จะมีอีกหนึ่งส่วนมาเรียกน้ำย่อยกันนะครับผมนะครับโชว์อะไรยังไงครับโชว์วันนี้นะคะเดี๋ยวปิดท้ายไปด้วยโชว์ Bring On Tomorrow ค่ะเป็นเพลงฉากจบของละครเวทีเรื่องนี้เลยซึ่งมันจะเป็นฉากปิดท้ายเหมือนจบการศึกษาของนักแสดงทุกคนค่ะที่เรียนจากในโรงเรียน PA ที่หลายคนเรียกว่าเป็นโรงเรียนเฟมแห่งนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูปิดท้ายนะครับแต่ว่าก่อนไปนี่ไหนๆพูดกันมาขนาดนี้หลายคนอยากดูแล้วครับว่าเล่นที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงจองบัตรยังไงครับค่ะก็เราจะแสดงนะคะวันที่9 10 11 17 18 19แล้วก็23 24 25กันยายนนี้นะคะก็จำหน่ายบัตรที่ Banana Booking ครับยังไงก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรา2คนขอเป็นกำลังใจให้ก่อนเลยค่ะมีดอกไม้สวยๆจาก Miss Cindy Flower มอบเป็นกำลังใจให้ค่ะครับผมนะครับเป็นสาวๆรับมอบนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะปิดท้ายรายการนะครับด้วยโชว์นะครับจากน้องๆจากเฟมเดอะมิวสิคอลนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนจากกันไปนะครับกับโครงการดีๆของ Star Stage นะครับย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าอยากจะมาใกล้ชิดมาสัมผัส
ศิลปินดารานักร้องนะครับขวัญใจของคุณนะครับเวทีของเราเปิดโอกาสให้เขียนมาบอกกับเราครับค่ะและอีกหนึ่งโครงการดีๆเลยนะคะสำหรับหนุ่มสาวที่หน้าตาดีมีความสามารถโดยเฉพาะในเรื่องของการร้องเพลงนะคะส่งประวัติภาพถ่ายพร้อมทั้งความสามารถพิเศษมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะเราอยากให้คุณเป็นดาวอีกหนึ่งดวงในวงการบันเทิงค่ะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรนะครับจาก Just Foul และ Lipsy ด้วยนะครับผมลาไปก่อนแล้วกับโชว์จาก Fame The Musical เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนจึงดีกับฉันเหลือเกินจนไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงได้หมดแล้วก็ต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยที่สร้างฉันมาให้รันขนาดนี้ฉันมันรัดในทุกคนฉันมันรัดในใจคนมองที่เปิดตามองที่ผู้คนมองทุกอย่างมันช่างสวยงามจากฟ้าฟ้าบนฟ้าจำเธอ